อยู่ปารีสข้าคือประธานอยู่ทีมชาติข้าคือกัปตันเอ็มบัปเป้วัย24ปีติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้ว66นัดนับตั้งแต่ประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ในปี2017คิลิยันมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดในการมีความรับผิดชอบนี้ดิดิเย่เดอชองผู้จัดการทีมชาติชาวฝรั่งเศสกล่าวกับช่อง TF1 ของฝรั่งเศสในการให้สัมภาษณ์ที่จะออกอากาศในวันอาทิตย์นี้เขาบอกว่าในสนามเช่นเดียวกับในชีวิตของกลุ่มโดยเป็นองค์ประกอบที่เป็นอันหนึ่งเดียวกันสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสหรือ FFF ยืนยันว่าเดชองได้แต่งตั้งเอ็มบัปเป้เป็นกัปตันทีมและอองตวนกิสมันกองหน้าจากแอตเลติโกมาดริดเป็นรองกัปตันในโซเชียลมีเดียของสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเอ็มบัปเป้เป็นผู้ทำประตูสูงสุดในฟุตบอลโลกปีที่แล้วในขณะที่เขาช่วยให้ฝรั่งเศสเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกครั้งที่2ติดต่อกันซึ่งพวกเขาพ่ายแพ้ต่ออาร์เจนตินาเขาทำ2ประตูในนัดชิงชนะเลิศกับโครเอเชียในปี2018และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์ในขณะที่ฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกเป็นครั้งที่2ทีมของเดอชองจะลงเล่นกับเนเธอร์แลนด์ที่สตาร์ทเดอฟองในการแข่งขันยูโร2024รอบคัดเลือกนัดแรกในวันศุกร์ก่อนที่จะพบกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ในวันจันทร์และนี่คือทั้งหมดของอยู่ปารีสข้าคือประธานอยู่ทีมชาติข้าคือกัปตันของเอ็มบัปเป้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ